โอ้โหหลายๆคนก็สงสัยแบบผมใช่ไหมฮะจ่ายเงินเป็น10ล้านทำไมขับแค่ BMW M4 ครับคลิปนี้ไขข้อข้องใจแน่นอนจ่าย10ล้านกับความคุ้มค่า BMW M4 ครับสวัสดีครับนี่อยู่หัวช้าง300ครับ EP นี้กับพาไปแซดครับวันนี้เรามากับ BMW ตระกูล M ที่ดีที่สุดในปัจจุบันครับนั่นคือ BMW M4 Competition มูลค่าคันละ10ล้านบวกๆนะฮะสำหรับคลิปนี้เราจะพาไปหวดพาไปขับพาไปใช้จริงทดสอบแบบสไตล์300กะลาดครับแล้วเราจะรู้ไปพร้อมๆกันว่ามันดีอย่างที่เขาเคลมกันไว้หรือไม่ครับก่อนอื่นที่เราจะไปลองเทสนะฮะเรามาพูดถึงเจ้าประวัติของ M Performance หน่อยนะฮะหรือ BMW M Version ครับผมต้องบอกก่อนว่า BMW เนี่ยมีมาก่อนเนิ่นนานแล้วในประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งทำรถแบบหรูหรามาตลอดครับถึงวันนึงอ่ะมันเกิดการหรูหรามากมายแล้วเราก็อยากให้เป็นรถที่มีชีวิตชีวาอยากทำรถซิ่งรถออกไปแข่งมั่งก็เลยกำเนิดในปี1972ครับโดยนายโยฮันเนียพาดนะฮะซึ่งเป็นคนที่คิดค้นและมีทีมงานมากกว่า35ท่านครับเริ่มคิดค้นที่จะทำรถ M Performance ครับซึ่งในรุ่นแรกก็ไม่ได้ใช้ชื่อ M อะไรนะฮะใช้ชื่อรุ่น 3.0 CSL ครับซึ่งเป็นรุ่นแรกที่ผลิตในปี1972ครับและได้รับรางวัลมากมายถึง6ปีซ้อนครับในการแข่งขันของ European Touring Car Championship นะฮะซึ่งได้6สมัยซ้อนครับจนทำให้กำเนิดเกิด M version ขึ้นมาครับ BMW M version เนี่ยมีหลายรุ่นด้วยกันครับแต่มีรุ่นที่เป็นไอคอนิกเลยละกันจะเป็นในรุ่นของ M1ซึ่งตอนนั้น M1 เนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีร่วมการผสมผสานในการออกแบบออกมาพร้อมกับ Lamborghini นะฮะซึ่งรถรุ่นนี้ณปัจจุบันตอนนี้มีน้อยมากในโลกผลิตเพียง450คันครับหลังจากนั้นก็มีในส่วนของ M5 นะฮะในรหัสตัวต่างๆครับแต่เริ่มเป็นที่รู้จักกันในส่วนของ M3 E30 ครับ E30 ราคาตอนนี้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านครับแต่พอเป็น M เนี่ยหลักหลายๆล้านนะตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงครับหลังจากนั้นก็มี E36 E34 Series 6เป็น MM8 M โอ้โหเยอะแยะไปหมด M3 M4 MZ3 ออกมาให้คุณเลือกมากมายฮะก็เดี๋ยวเราไปเจาะลึกในเรื่องของตรงนั้นไปปัจจุบันเนี้ยความดังของรถ M version ตระกูล M ต่างๆของ BMW ครับดังไปทั่วโลกครับยกเว้นเมืองไทยได้จับต้องได้ยากมากเพราะว่ามูลค่ารถมันแพงมากแต่หลังจากนั้นนะฮะย้อนกลับไปประมาณไม่เกิน10ปีครับ8ถึง9ปีนะฮะเริ่มมีการนำเข้าของรถ M version เข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะในตระกูลของ M3 E90 M5 E60 ครับแต่เริ่มมีการที่จำหน่ายแบบจริงๆเลยนะฮะที่เป็นรุ่นที่ยอดนิยมของเมืองไทยและคนขับกันเยอะนะฮะไม่เกิน 6-7 ปีนี่เองเป็น M2 ครับ F87 หลังจากเปิดตัวนะฮะในเรื่องของ BMW M2 F87 นะฮะทำให้ชาวบีมเมอร์ตื่นตัวกันอย่างมากในราคาที่แบบจับต้องได้สามารถที่จะซื้อมาขับได้ฮะและเคลมกันว่าเป็นรุ่นที่ดีที่สุดของ M version ครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเครื่องยนต์บอดี้และความสมส่วนของตัวรถครับทำให้รถออกมากลมกล่อมขับได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็น M4 หรือ M รุ่นอื่นเนี่ยยังไม่สามารถสู้เจ้า M2 ได้เลยครับเพราะว่ามันขับได้สนุกมากๆครับแต่ตอนนี้ผมอยู่กับเจ้า M4 Competitionครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าใครหลายๆคนที่ได้สัมผัส M2 M4 M6 M8 มาหมดแล้วเนี่ยเขายกย่องให้ว่า M4 Competition เป็นรุ่นที่ขับดีและขับสนุกที่สุดครับแต่ก็ไม่เท่ากับการได้ลองเองครับฟังเขาว่าวันนี้เราจะไปลองกันฮะแต่ก่อนที่เราจะไปลองเดี๋ยวเราไปรีวิวภายนอกของรถคันนี้ก่อนว่าเป็นอย่างไรสะดุดตายังไงชอบไม่ชอบยังไงสไตล์แชมป์300ครับไปรุ่นนี้ภายนอกสะดุดตาแน่นอนครับสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับของ BMW รู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ BM อ่ะกระจังหน้ามึงใหญ่ไปไหมแต่จริงๆแล้วครับหลังจากนี้นะฮะ BMW เนี่ยได้มีการพัฒนาครับทำให้รูปทรงมันเปลี่ยนไปได้มีการแบบฉีกแหวกแนวมากมายนะฮะสำหรับเจ้า BM รุ่นเก่าๆครับรถคันนี้นะฮะเราเริ่มจากภายนอกก่อนละกันสิ่งที่สะดุดตาเลยเป็นสีละกันฮะสีเนี่ยจะเป็นสีพิเศษเฉพาะ M version เท่านั้นจะมีสีออกมาจะเรียกว่าสีหนึ่งที่เป็นสีกรีนเลมอนนะฮะที่จะเป็นสีเหลืองมะนาวนั่นน่ะจะเป็นสีชูโรงของเจ้า M4 รุ่นนี้เลยสีเดียวกับที่ Your Boy TJ ขับนะฮะแต่คันนี้เป็นสีพิเศษอีกหนึ่งสีละกันเป็นสีเขียวที่เขาเรียกกันว่ากรีนบีชนะฮะหรือสีเขียวของปีศาจละกันมันออกมาค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนเขียวมรกตนะฮะสวยๆเลยแทบจะไม่มีในเมืองไทยผมบอกเลยว่ามีน้อยครับรถคันนี้ที่เราได้มาทดสอบเนี่ยเป็นรถศูนย์ BM Thailand
ออกมาได้แค่7เดือนเองนะฮะรถคันนี้เนี่ยเลยหาที่จะรีวิวค่อนข้างจะยากมากๆวันนี้เราโชคดีมากเราได้มารีวิวนะฮะเราเริ่มจากไฟหน้าก่อนเลยไฟหน้านี่จุดเด่นครับเป็นแบบเลเซอร์ไลท์หรือ BM เลเซอร์ไลท์ครับซึ่งมีโครมดำมีไฟหน้าที่เป็นสีฟ้าสัญลักษณ์ที่ให้เราบ่งบอกว่าอันนี้เป็นไฟหน้าของ M version นะฮะส่วนกันชนที่ได้มาเนี่ยเป็นคาร์บอนเคปลาร์หมดนะฮะส่วนกระจังหน้าอย่างที่บอกเป็นรุ่นที่แหวกแนวจากรุ่นอื่นเลยและหลังๆเนี่ย BMW เริ่มทำกระจังหน้ากิวที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับการทำเรื่องระบายความร้อนได้ดีมากกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้มีกล้องแบบ360องศาด้วยนะฮะโลโก้ก็เป็นโลโก้แบบใหม่นะฮะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้ากิวหน้ามีโลโก้ M4 Competition เพิ่งบ่งบอกสัญลักษณ์เลยว่ามันไม่ใช่ตัวธรรมดานะครับเรามาดูในส่วนของเฟนเดอร์ข้างก็โป่งออกมาปริมาณหนึ่งฮะแล้วก็มีกริลด้านข้างที่เขียนว่า competition ด้วย M4 ครับส่วนล้อแม็กล้อแม็กหน้าเนี่ยเป็นล้อแม็กขอบ19ครับก็ผมบอกเลยอย่างนึงฮะล้อแม็กเนี่ยลายเนี่ยครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ M4 เลยรุ่นก่อนหน้านี้กับรุ่นนี้จะลายใกล้ๆกันครับส่วนยางเนี่ยก็ติดมาเป็น275 35 19เป็นยางมิชลินครับส่วนเบรกเป็น M Performance ครับอันนี้เป็นเบรกแบบจานแบบธรรมดาไม่ใช่จานเซรามิกสามารถติดออปชันได้ออปชันที่เป็นเซรามิกก็เพิ่มตังค์ไปครับคันนี้เป็นเบรกธรรมดาแต่ใหญ่มากๆสามารถหยุดกับความเร็วของแรงม้ารถคันนี้ได้แบบสบายๆครับอ่ะเรามาดูในส่วนกระจกมองข้างอันนี้ก็เป็นคาร์บอนเคปลาร์จากโรงงานนะฮะซึ่งมีแอโรไดนามิกตรงนี้มีลมผ่านครบหมดนะฮะตัวไซส์สเกิร์ตข้างเป็นแบบธรรมดามีรีดลมมาเพื่อให้หลักพลศาสตร์ให้มันขับแล้วก็หนึบมากขึ้นนะฮะทำให้กดดาวฟอสของตัวรถเนี่ยลงได้นะฮะในส่วนของหลังคาถ้าคุณขับ M แล้วคุณได้หลังคาคาร์บอนเนี่ยมันคือที่สุดละหลังคาคาร์บอนเนี่ยเป็นหลังคาที่สัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่ารถคันนี้เป็น M เป็นรถที่ดิบเพื่อลดน้ำหนักของหลังคาผมต้องบอกแบบนี้ว่าหลังคาเก่าเนี่ยจะมีน้ำหนักในปริมาณหนึ่งถ้าวันนี้คุณเลือกเป็นคาร์บอนน้ำหนักของรถจะลดลงครับในส่วนของล้อหลังเนี่ยก็จะได้เป็นล้อหลังที่ใหญ่ขึ้นจากข้างหน้าเป็น19ล้อหลังนี่เป็น20ครับ285 30 20ครับก็ลายเหมือนด้านหน้าเลยออฟเซตก็เป็นออฟเซตหน้าเล็กหลังใหญ่นะฮะตามปกติทำให้รถคันนี้ตูดจะโยกนิดนึงหน้าก็จะแบบลอๆหน่อยกดๆหน่อยฮะสิ่งที่ได้มาครับคันนี้ได้ดักเทลคาร์บอนเดิมจากโรงงานโลโก้ M4 Competition ครบหมดถ้อยเสียซิ่งออก4ด้านดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนครับสวยทุกอย่างทุกมุมมองครับสำหรับคนที่ดูคันนี้นะฮะแต่มันมีอย่างนึงที่ผมกำลังจะบอกครับคนที่เลือกซื้อ M4 Competition ในมูลค่าประมาณ10ล้านบาทเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่ใจรัก BMW มากๆเป็นสายบิมเมอร์โคตรต้องการขับรถสมรรถนะที่ดีที่สุดในความรู้สึกของคุณและเป็นรถที่ไม่ได้บ่งบอกสถานะทางการเงินเลยถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่รู้จักรถรุ่นนี้คุณก็จะคิดว่าคุณก็ขับรถคันละประมาณ3ล้านกว่าไม่ได้ขับคันละ10ล้านถ้าคุณที่เป็นคนที่มองที่ภาพลักษณ์ไม่ได้สนอะไรคุณอาจจะไปซื้อรถแบรนด์อื่นที่ทำให้คุณดูมีภาพลักษณ์ที่ดีดูรวยกว่านี้แล้วกันสำหรับผมนะฮะแสดงว่าคนที่ขับรถรุ่นนี้ต้องใจรักในเรื่องการขับขี่สมรรถนะมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนภายในกันครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในภายในของรถ BMW M4 Competition ครับสิ่งแรกที่เข้ามาเรารู้สึกว่าความหรูหราความซิ่งแม่งต่างกันเลยสิ่งแรกที่คุณเห็นเลยคือเบาะคันนี้ได้เป็นสีพิเศษนะฮะซึ่งจัดมาได้แมทกับตัวสีรถด้านนอกส่วนของแต่ละสีของรถ M4 เนี่ยก็จะมีการแมทของสีแต่ละสีต่างกันไปนะฮะอย่างคันนี้ได้ภายในเป็นสีส้มแอร์เมสนะแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นเบาะหลังแข็งและซึ่งเบาะหลังแข็งอันนี้ได้เป็นคาร์บอนเคปลาร์ทั้งคันครับส่วนโลโก้ต่างๆเนี่ยโลโก้ M4 M4 Competition ก็มีอยู่ที่ตรงคอนโซลกลางคาร์บอนเคปลาร์ทุกอย่างครบหมดอะคันทาร่ามีมาให้ครบหมดครับส่วนเครื่องเสียงมาเป็น Harman Kardon จอคอมมานด์ตรงกลางเนี่ยครบหมดนะฮะสามารถที่จะมีเนวิเกเตอร์ทุกอย่างครบหมดนะฮะเนี่ยก็จะมีให้คุณเลือกหมดนะฮะในส่วนของตัวรถเนี่ยก็จะมีให้คุณเลือกอย่าง M เมนูก็สามารถที่จะเซตได้ในเรื่องของการขับขี่ครับคอนฟิกได้ดีกว่าคอนฟิกได้ว่าเครื่องยนต์ให้อยากให้เป็นสปอร์ตเกียร์ให้เป็นยังไงคัสซีอยากให้เป็นยังไงรถคันนี้ให้มาพร้อมกับการที่คุณจะสามารถคัสตอมไมซ์หรือคอนฟิกให้รถคันนั้นเนี่ยเป็นตัวคุณเองซาวด์คอนโทรลสามารถเลือกเปิดปิดได้เดี๋ยวผมจะกดอันนี้คือมีเสียงนะฮะปิดเสียงก็จะเบาลงหน่อยนะฮะถ้าเปิดเสียงก็จะดังขึ้นนะครับก็ทำให้การขับขี่หรืออรรถรสในการขับขี่สนุกมากขึ้นครับตัวพวงมาลัยครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับมีในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ฝั่งขวาสามารถที่จะปรับเสียงนู่นนี่นั่นได้หมดครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของโหมดสามารถเซตเลนเชนต่างๆได้ภายในพวงมาลัยเลยครับแล้วก็มีตัว
เกียร์ด้านหลังครับ Pedal Shift เป็นคาร์บอนเคปลาร์พวงมาลัยคาร์บอนเคปลาร์ครับส่วนปุ่มเล็กๆ2อันนี้อย่างที่ผมเล่าข้างต้นครับมันสามารถปรับหมวดได้ว่าเป็น M1 M2 M3 คือปรับตามความต้องการของเราคือการขับขี่ผมเซตไว้ M1 เงี้ยพอปุ๊บกดปุ๊บมันก็จะเป็นตามความจริตของเราในการที่เราเซตติ้งไว้นะครับเบาะผมชอบมากเลยเบาะเป็นเบาะแบบคือสวยมากๆเป็นเบาะหลังแข็งที่ปรับไฟฟ้าได้แล้วก็มีคาร์บอนเคปลาร์ในสัดส่วนของเบาะเนี่ยค่อนข้างสวยมีเขาเรียกว่าตรงกลางนี้ด้วยนะคาร์บอนตรงกลางด้วยแบ่งแยกขาซ้ายขวานะฮะแล้วก็เบาะโอบนั่งไม่ค่อยเมื่อยซึ่งทำออกมาได้ดีมากๆนะฮะแล้วส่วนด้านหลังเนี่ยก็สามารถที่จะนั่งเป็นด็อกซีทนั่งได้2คนสบายๆไม่แคบนะฮะก็เป็นรถคันนึงที่ผมต้องบอกว่าเปรียบเทียบเหมือนรถซุปเปอร์คาร์แล้วแต่ในคาบของรถวัยรุ่นทั่วไปเลยเหมือนรถบอดี้สปอร์ตคูเป้ทั่วไปนะครับประมาณนี้เป็นการรีวิวเกี่ยวกับภายในเล็กๆน้อยๆแล้วกันเดี๋ยวลองไปหวดกันสักนิดนึงแล้วกันว่าอัตราเร่งเป็นยังไงขับขี่เป็นยังไงอย่างที่เขาบอกว่ารถคันนี้นะ0ถึง100เพียง 3.9 วิเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับเบาๆครับโอ้โหโอ้โหโอ้ผมบอกว่าตึงอะฮะตึงครับคือที่เราลองขับเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นถนนที่สาธารณะเราก็กดตามความรู้สึกเราที่เป็นปลอดภัยที่สุดครับแล้วก็ถนนโล่งวันนี้เราลองขับแบบจริงๆเลยคือแม่งเร็วอย่างกับจรวดอะแม่งเร็วกว่า F87 อะ M2 เร็วกว่า M4 รุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมเคยลองสัมผัสครับซึ่งรถคันนี้นะเป็น M4 รุ่นล่าสุดคอมเพทิชั่นที่แม่งขับเหมือนรถซุปเปอร์คาร์คือมันรถซุปเปอร์คาร์จริงๆมันคือเป็นรถไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์นะแต่ขับเหมือนคุณขับรถซุปเปอร์คาร์แบรนด์แพงๆที่คันละ20ล้านอะอัตราเร่งคือเมื่อกี้ติดเท้าเลย0ถึง100เนี่ย3.9 วิผมรู้สึกว่ามันเร็วเหมือนกับแบรนด์อื่นแล้วกันผมต้องบอกว่านี้ผมขับรถซุปเปอร์คาร์ในแบรนด์อื่นมาเอายกตัวอย่างเหมือนรถผมเองแล้วกัน Porsche 992เป็น Porsche ตัว992รุ่นล่าสุด Carrera S คืออย่างนี้ดีกว่ามันดิบกว่ามันโหดกว่านะฮะในเรื่องของการเปลี่ยนเสียงนู่นนี่นั่นซึ่งแบบมันได้อรรถรสในการขับขี่มันเหมือนเราขับรถซิ่งในคาบรถผู้ดีอะแม่งแรงแม่งดิบแม่งเถื่อนแต่ขับสบายแอร์เย็นเพียงเพราะเบาะกระชับแล้วรถนะครับนิ่งนิ่งแบบนิ่งมากๆคือออกตัวไม่มีแบบไม่มีถ้าคุณจะหารถหนึ่งคันที่ขับสนุกขับได้จริงและเป็นรถที่ให้ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์คุณจริงๆเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองนะขับในเรื่องของพวงมาลัยแล้วกันผมว่าพวงมาลัยการขับขี่ของรถคันนี้ให้มาได้ดีมากคมเนี่ยเหมือนคุณขับรถโกคาร์ทอะเลี้ยวแล้วไปเลยเนี่ยตามเท้าเนี่ยเห็นป่ะคือมันเกี้ยวกาดตลอดเวลารถขนาดที่เมื่อกี้ออกใช่ป่ะมันจะมีแบบฉลับนิดนึงอ่ะแต่การที่ฉลับของรถเนี่ยมันมีการที่รถปรับเซตอัพตัวเองให้กลับมาที่เดิมกลับมาบาลานซ์ได้เหมือนเดิมเว้ยคือมันฉลาดมากรถรุ่นนี้นะฮะก็เป็นอีกรุ่นนึงที่ขับแล้วประทับใจมากมีเงิน10ล้านผมไม่ซื้อเพราะว่าถ้าผมซื้ออ่ะมันจะรู้สึกว่าเกินตัวผมไปแต่ถ้าคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยกูชอบมันจริงๆจบแน่นอนนะฮะรถคันนี้ขับขี่อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบนะเกียร์เมื่อกี้เกียร์เปลี่ยนเร็วป่ะวูบปึ๊บปึ๊บตึบเปลี่ยนโคตรเร็วสมูทแบบไร้ที่ตินะฮะซึ่งเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์แบบรุ่นใหม่ของตัว M4 เลยนะแต่ทำออกมาเนี่ยผมบอกเลยว่าทำออกมาแบบชั้นเชิงที่ดีมากๆสำหรับคนที่เคยขับ M มาหลายๆรุ่นนะฮะอ่ะต่อไปในส่วนของแมททีเรียลต่างๆของตัวรถครับที่เราขับไปเมื่อกี้ไม่มีเสียง it odd odd add เลยทำออกมาได้ดีมากอย่างผมขับตัวเคยขับ F87 อาจจะเป็นมือ2ที่อายุมันเยอะแล้วด้วยมันก็จะมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่รถคันนี้ทำออกมาแบบไม่มีเสียงเลยกริบมากๆนะฮะการขับขี่ของรถคันนี้ผมมองว่าถ้าคุณจะซื้อรถที่ลงแท็กด้วยซิ่งด้วย Sunday Drive กับเพื่อนด้วยขับใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยแม่งตอบโจทย์เว้ยสำหรับคนที่ไม่ได้แคร์เรื่องภาพลักษณ์ผมต้องบอกแบบนี้ว่าคนที่ส่วนใหญ่ที่จะซื้อรถมูลค่า10ล้านเนี่ยก็จะพูดคุยกันเรื่องถึงภาพลักษณ์นะฮะแต่ถ้าคุณต้องการรถที่ได้เปอร์ฟอร์แมนซ์คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนผมสรุปง่ายๆเลยดีกว่าว่าการขับขี่รถ M4 Competition นะฮะเป็นอย่างไร1ครับ
ป็นรถที่ขับขี่ดีถ้ามี10ผมให้10เลยเพราะอะไรฮะ1ขับสนุก2 handling ดี3 material ต่างๆของตัวรถดี4ครับถ้าคุณได้ขับแล้วคุณจะรู้สึกว่าเป็นรถที่แม่งขับสนุกมากๆหารถที่จะขับสนุกแบบนี้ในเวทของคู่แข่งค่อนข้างยากคุณต้องจ่ายแพงมากกว่านี้ส่วนของรูปลักษณ์ผมต้องบอกแบบนี้ว่าถ้า10ผมให้ประมาณสัก7ละกันต้องบอกแบบนี้ว่าผมเป็นคนชอบรถสปอร์ตสปอร์ตจ๋าๆเลยอันนี้เป็นกึ่งคูเป้แล้วก็รูปทรงผมอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ได้หวือหวายังไม่ได้โหดยังไม่ได้ดิบมากนะฮะก็ให้7เราพูดถึงความสะดวกสบายแล้วกันมี10ผมให้10เลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ารถคันนี้อย่างพวงมาลัยเนี่ยให้มัลติฟังก์ชันมาจอคอมมานด์ให้แผนที่มาสามารถเลือกหมวดเข้าไปคอนฟิกการขับขี่ของรถไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบรกพวงมาลัยโช๊คเครื่องถ้อยเสียทุกอย่างให้มาหมดเลยแล้วเซตอัพเป็น M1 M2 สามารถที่จะเลือกขับตามความต้องการของผู้ขับเลยซึ่งรถหลายๆรุ่นไม่มีให้แบบนี้ผมเลยมองว่าความสะดวกสบายของรถคันนี้ค่อนข้างเยอะความสุนทรีในการขับขี่ก็ดีด้วยมีเครื่องเสียงฮาร์มันการ์ดอนมาให้ด้วยในส่วนของการดีไซน์ภายในผมให้10เลยบอกสวยมากไม่เชื่อคอมเมนต์มาได้นะฮะผมไม่เชื่อว่าใครหลายๆคนจะบอกว่าไม่สวยเพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่งสวยมากเข้ามากี่คนก็จะบอกโหโคตรสวยสวยจัดเลยในส่วนของเครื่องยนต์แล้วกันผมให้10แล้วกัน1คือเสียงเพาะเครื่องยนต์ครับคันนี้ได้มาเป็นตัว S58 B30 6สูบนะฮะแรงม้าอยู่ที่510แรงม้าซึ่งพอเหลือๆสิ่งที่คุณได้ในเรื่องของเสียงเครื่องยนต์ยังเล้าอยู่ผมว่าหลังจากนี้มันจะไม่มีเสียงแบบนี้แล้วผมคาดการว่าอีกหน่อยรถ M Performance อาจจะเป็นมีมอเตอร์ไฟฟ้าหรืออะไรตามแบรนด์ค่ายอื่นไปนะฮะส่วนเกียร์เปลี่ยนดีมากท่อเสียเพาะมากนี่คือท่อเดิมที่ปรับสามารถเปลี่ยนเป็นสปอร์ตเอ็กซอสปรับเสียงเปิดปิดท่อได้ด้วยนะฮะผมให้10เลยสำหรับในเรื่องของสภาพนะเอางี้รวมๆแล้วกันรวมๆของรถ M4 ครับกับการที่คุณจะจ่าย10 ล้านกับการพาไปแซดวันนี้คุ้มค่าแค่ไหนสำหรับผมให้8แล้วกันผมติดเรื่องเดียวครับ M4 Competition คุณจ่าย10ล้านมันมีโอกาสที่ราคามันอาจจะตกลงมากกว่าแบรนด์ Porsche ผมพูดยกตัวอย่างแบบนี้เพราะหนึ่งรู้ไหมฮะว่าอะไรไม่ใช่รถไม่ดีนะฮะแต่หารถคนที่จะเข้าใจซื้อรถแบบนี้ค่อนข้างยากต้องเป็นคนที่เป็นสายบิมเมอร์หรือรักในการขับขี่หรือรักการใช้เปอร์ฟอร์แมนซ์มันจริงๆเวลาที่คุณจะรีบขายหรืออยากจะเปลี่ยนมือเนี่ยมันจะสู้รถแบรนด์ Porsche 911ได้ยากครับอ่ะรถคันนี้เป็นรถมือ2รีวิวขายเลยแล้วกันรถ7เดือนครับรถออก BM Thailand ออกมา 9,990,000 บาทครับไม่รวมออปชั่นนะวันนี้คันนี้ราคาเหลือ 8,990,000 บาทประหยัดไป1ล้านสำหรับใครที่สนใจนะฮะจัดไปนั้นได้เต็ม9ล้านบาทอยู่ที่เครดิตของลูกค้าก็สามารถที่จะครอบครองเจ้ารถ BMW M4 Competition คันนี้ได้ครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะผมบอกว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยชอบหรือไม่ชอบก็ติชมกันมาได้อันนี้คือพาไปแซสสไตล์แชมป์300ครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีด้านนอกแล้วกันว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วใครจะถูกใจไม่ถูกใจเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อครับบ้างครับวันนี้เราพาไปแซกับเจ้า BMW M4 Competition ครับอาจจะเป็นคำพูดหรืออาจจะเป็นจริตของคนที่ลองขับจริงๆนะฮะแบบสไตล์300กะรัตอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจครับผมบอกเลยครับว่าใครที่ดูคลิปนี้นะฮะเราไม่ได้อิง Google เราอิงความรู้สึกเราล้วนๆครับทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ฮะต้องขอบคุณรถคันนี้เลยฮะ BMW M4 ครับ Competition ที่ได้มาทดสอบรองนะฮะหรือใครที่อยากจะสนใจผมทิ้งท้ายไปแล้วว่าขายเท่าไหร่นะฮะ 8,990,000 บาทนะครับก็ฝากไปติดตามสามารถเป็นเจ้าของได้นะฮะที่เพจของ300ตลาดไลฟ์โชว์รูมครับสำหรับวันนี้ใครที่ดูอยู่ถ้าชอบคอมเมนต์ให้หน่อยไม่ชอบพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแนะนำหรืออยากให้เราพาไปแซดคันไหนอีกครับด้านหลังยังมีให้คุณเลือกอีกเพียบ R35 และในส่วนของ Mustang 5.0 เดี๋ยวรอชมกันเลยครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะพาไปแซดกันรุ่นข้างหลังอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดสั่งกระดิ่งให้ Channel YouTube ด้วยเป็นกำลังใจเราง่ายนิดเดียวครับเห็นคอมเมนต์ด้านล่างนะเลื่อนมือไปที่แป้นพิมพ์นะฮะแล้วพิมพ์เป็นกำลังใจให้เราหน่อยหรือ #FC300 ครับสำหรับวันนี้แชมป์300ไปก่อนครับสวัสดีครับ